เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนความกลัวในความสามารถของตัวเองหรือความไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองว่าจะประสบความสำเร็จได้เช่นคุณอาจคิดว่าคุณไม่ฉลาดพอไม่เก่งพอไม่แข็งแกร่งพอขาดความรู้ขาดประสบการณ์หรือขาดปัจจัยใดๆก็ตามที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ความคิดเช่นนี้จะทำให้คุณยอมรับความล้มเหลวหรือแม้แต่คิดว่าคุณคู่ควรกับมันไหมดังนั้นจงเลิกมองตัวเองในแง่ลบค่ะและเริ่มมองตัวเองในแง่บวกจงสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมารวมทั้งเชื่อมั่นในความสามารถของตัวคุณเองจำไว้ว่าไม่ว่าคุณจะขาดคุณสมบัติใดๆก็ตามคุณสามารถพัฒนาตัวเองได้ถ้าคุณไม่เก่งคุณก็พัฒนาตัวคุณเองให้คุณเก่งขึ้นถ้าคุณไม่สวยคุณก็พัฒนาตัวเองให้คุณสวยขึ้นได้ถ้าคุณยังไม่มีความรู้มากพอคุณก็อ่านหนังสือพัฒนาตัวเองให้มีความรู้มากพอถ้าคุณยังมีเงินไม่มากพอคุณจงหาเงินให้มากพอแล้วคุณก็จะมีเงินค่ะให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองว่าคุณทำได้คุณเป็นสิ่งนั้นได้คุณจงเชื่อมั่นในตัวของคุณเองค่ะเปลี่ยนความคิดแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนแต่ต้องลงมือทำด้วยนะคะถ้าคุณคิดในแง่บวกคุณก็จะได้สิ่งนั้นค่ะเคยคิดไหมคะว่าคิดสิ่งไหนได้สิ่งนั้นหรือเขาได้อีกสิ่งหนึ่งว่ากฎแรงดึงดูดค่ะกฎแรงดึงดูดนั้นจะดึงดูดในสิ่งที่เราคิดค่ะเราอยากเป็นอะไรเราจงมองในแง่บวกบางครั้งทำไมเราถึงคิดแล้วไม่ได้เพราะเรายังไม่เชื่อมั่นมากพอค่ะว่าเราจะเป็นไปได้ให้เปลี่ยนค่ะและให้เข้าไปในจิตใต้สำนึกของเราเพราะจิตใต้สำนึกของเราเขารับรู้จากอารมณ์ถ้าเราลังเลเขาก็จะไม่เชื่อมั่นละเขาก็จะคิดว่ามันไม่ใช่แล้วก็จะไปดึงดูดสิ่งที่ไม่ใช่มาให้เราค่ะดังนั้นให้เราเชื่อมั่นในตัวเองเปลี่ยนความคิดก่อนค่ะเปลี่ยนความคิดว่าเราเก่งฉันเก่งฉันสวยฉันมีความสามารถแล้วคุณจะเป็นดังนั้นค่ะจงเชื่อมั่นในตัวเองจงรักในตัวเองเคารพในตัวเองแล้วคุณจะเป็นดังนั้นเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนมาเปลี่ยนแปลงตัวเองกันค่ะพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ความสำเร็จด้วยกันค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะช่องของโค้ชเอสอนการเงินนะคะก็จะเอาบทความดีๆแง่คิดดีๆนะคะมาฝากกันในทุกๆวันค่ะช่องโค้ชเอสอนการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ชเอ Easy Money